สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่งหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็มา EP ที่2กันแล้วนะคะที่เราจะพากันตะลุยเที่ยวเชียงรายกันนะคะเจียงไฮเจ้านะคะซึ่งวันแรกเราก็ตะลุยเที่ยวมาตั้งแต่อำเภอพานนะคะจนถึงไหนกันใครรู้บ้างถึงไร่ชากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะไปนอนกันที่ไหนไปที่ไหนไปดูกันจ้านี่นะคะหลังจากที่เราเที่ยวชาสิงปาร์คนะคะแล้วก็เดินทางขึ้นมาที่ผาฮีนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนดอยเลยบรรยากาศดีมากๆเลยและเย็นสบายสุดๆไปเลยและเย็นนี้เราจะทานอะไรกันบ้างไปดูกันนะคะนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของเขาของคนผาฮีนะคะไปดูกันว่ามีเมนูอะไรกันบ้างอันนี้เป็นปลานึ่งอันนี้เป็นน้ำพริกผักต้มผัดผักกาดผัดถั่วงอกสไตล์อาหารญี่ปุ่นต้มฟักนี่อาหารญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นไข่เจียวรอดแล้วอันนี้เป็นลาบลาบของทางผาฮีเขาชิมไหมกินเลยมันเหมือนแบบว่าไงเอาข้าวน้อยเยอะอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยไหมเอามาตามพอเรากินอาหารเต็มอิ่มแล้วนะคะคืนนี้เราก็นอนที่บนหมู่บ้านผาฮีกันเลยนะคะแล้วพอเช้ารุ่งขึ้นมานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยมีหมอกจางๆแล้วมีดวงอาทิตย์แสงรำไรนะคะหนาวมากๆเลยถ้าหากว่ามาหน้าฝนน่าจะไม่ได้เห็นวิวแบบนี้นะคะนี่บรรยากาศแบบชิลๆสบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเช้านี้นะคะหนิงจะพาเพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศน์ของผาฮีนะคะตั้งแต่ฟ้าสางแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรอบๆหมู่บ้านนะคะสักหนึ่งรอบก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทานอาหารเช้าที่ทางที่พักเขานะคะมาเสิร์ฟเราเนาะแล้วจะบอกว่าคืนนี้นะคะนอนตกอยู่หัวละ800บาทนะคะก็จะมีอาหารมื้อเย็นแล้วก็อาหารมื้อเช้าพร้อมกับกาแฟหรืออวนตินเครื่องดื่ม1แก้วนะคะใครจะเบิ้ลแก้ว2ก็จ่ายเพิ่มนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศโดยรอบที่พักนะคะตอนรอบเช้านี้ก็จะพาชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันไปก่อนนะคะอันนี้บรรยากาศจะดีมากๆตอนเช้าเลยถ้าหากว่าใครมาช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยก็จะหนาวมากๆเลยนะคะอย่าลืมเตรียมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยเนี่ยนี่นะคะก็คือด้านบนของที่พักนะคะที่จริงหมู่บ้านจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งหมู่บ้านจะเต็มมากเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยถ้ามาช่วงหน้าฝนนี่ไม่สามารถมองเห็นหมู่บ้านอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าหมอกจะปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้มาหน้าหนาวก็เลยจะฟ้าโปร่งอย่างนี้นี่นะคะก็จะเป็นช่วงที่เดินกลับมาหาอะไรทานเดี๋ยวมาเอาเครื่องดื่มคนละ1แก้วนะคะก็จะมีอ้วนตินกาแฟนะคะจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะชงทีละแก้วแบบนี้กันเลยนะคะก็จะมีเครื่องชงด้วยนี่สุดยอดกันไปเลยตอนเช้านี้เพื่อความอบอุ่นพอได้มาเราต้องรีบกินนะไม่งั้นเดี๋ยวเย็นเพราะว่าอากาศเย็นเหมือนกันค่ะนี่ก็ค่อยๆทำกันไปนะคะจะใช้เวลาตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปผ่าตั้งต่อค่ะกันก็โอนตินร้อนๆกันไปนะคะเขาก็ละเมียดละไมทำไปนะคะนี่ก็มารับเครื่องดื่มกันคนละแก้ว2แก้วตามอัธยาศัยกันเลยค่ะว่าใครอยากจะทานอะไรถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเชียงรายกันนะคะก็สามารถตามที่หนิงมาได้เลยลอกทริปกันได้เลยไม่ว่ากันนะคะมาเที่ยวแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะว่าเป็นอย่างที่หนิงพามากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรายละเอียดที่พักอะไรอย่างเงี้ยชื่อที่พักเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ
ถ้าหากว่าใครสนใจอยากได้อะไรเดี๋ยวเอาให้เพราะว่าเคยคอนแทคไว้แล้วเดี๋ยวสามารถไปคอนแทคเองกันได้หรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะได้ร้านบ้านหลังอื่นร้านอื่นหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถไปทำกันได้เนาะดูดูพ่อมาเลยอ่ะทีเดียวมาดูพ่อมาเห็นนายน้าวิ่งเอาจุ๋ยดีเด้เห็นนายน้าวิ่งเอาจุ๋ยหรอไม่หรอไม่เอามันเนี่ยไม่ใช่สิมันดูน้องมันดูน้องตอนนี้ก็ได้เครื่องดื่มมาเกือบจะครบกันทุกคนแล้วนะคะแล้วก็อาหารที่ทางบ้านเขาจะเตรียมให้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปทานอาหารเช้ากันด้านบนถือเครื่องดื่มกันคนละแก้วนะคะเพื่อที่จะมาชมวิวนะคะด้านบนของบ้านพักนะคะนี่อากาศดีมากๆเลยนะคะวิวดีสุดๆไปเลยอยากให้เพื่อนๆลองมาสัมผัสบรรยากาศของทางเหนือนะคะบนดอยนี่ก็คืออาหารเช้าของเรานั่นก็คือข้าวต้มหมูแล้วก็ไข่ต้มนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่เมื่อคืนมีเบิร์ธเดย์กันนิดนึงนะคะก็เลยจะมีเค้กให้ทานกันเล่นๆพอเราทานเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมในหมู่บ้านพาหี้อีกครั้งนึงนะคะส่วนทางร้านกาแฟนะคะเขาก็บดกาแฟให้สำหรับใครที่อยากจะซื้อไปทานเองที่บ้านนะคะก็จะห่อเป็นแบบนี้กันเลยค่ะอาจารย์เขาตอบให้พี่จะขายให้ร้านไก่สื่อครับเดี๋ยวพี่มาเอาน้ำก่อนครับคัดออกอะไรเงี้ยเหรอคะคัดพอสีสันออกมาแล้วก็ต้องคัดที่ไม่ดีอย่างเงี้ยครับ
โอ้นี่นะอย่างเราซื้อในห้างไม่รู้เขาบดไว้เป็นปีๆแล้วแหละแล้วเขาก็ซีนเอ๊ะเธอส่งคาเฟ่ไหมครับจะได้ช่วยเก็บเก็บเขาน้อยเอาไปขาคนมานี่ไปไกลครับคงประมาณ3 กิโลกว่าโอ้หาเปียไปเขาได้ครับหาคนไปช่วยเก็บพอดีเลยจันไม่ใช่พอดีแล้วนี่ครับนะพี่อาไปหลังจากที่กินอิ่มแล้วนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งกาแฟไปเรียบร้อยก็มาเดินชมหมู่บ้านในผาฮีนะคะเขาก็จะมีปิ้งย่างพวกมันข้าวโพดแบบนี้นะคะก็สามารถเราไปดูเขาได้เราจะเดินไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าเดินน่าเที่ยวกันบ้างนะคะตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วนะคะแล้วก็เดินขึ้นเนินเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็นี่เลยเมล็ดกาแฟเขาตากกันแบบนี้กันเลยนะคะจะถ่ายให้น้องกิ๊ฟด้วยนะกิ๊ฟถ่ายหรือยังถ่ายน้องกิ๊ฟด้วยเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมองเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งนะคะที่มาเที่ยวและเดินไปเดินมาก็จะเจอต้นกาแฟนะคะซึ่งต้นใหญ่เหมือนกันเมล็ดเต็มต้นกันเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้ฟิลแบบนี้ว่าที่นี่เขาผลิตและปลูกเองเลยนะคะสำหรับกาแฟแล้วเดี๋ยวจะพาไปร้านคาเฟ่กาแฟนะคะในผาฮีเขาเรียกว่าผาฮีกาแฟหรือกาแฟผาฮีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูกันเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรให้ชมนี่ก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะที่น่ารักมากๆเลยขุดต้นไม้เป็นต้นกันเลยทีเดียวนะคะเราต้องค่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้กำลังพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศร้านกาแฟของผาฮีอีกด้านนึงนะคะก็จะมีวิวทิวทัศน์ให้ชมหมู่บ้านกันนะคะจำนวนผู้ท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะคะก็จะวกเวกวุ่นวายนิดนึงมีเสียงเล็ดรอดผสมปนเปกันมานิดนึงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะวิวดีมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวกันมาอีกรอบมารอบนี้คือฟ้าสว่างสดใสพอเดินเตร่มาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอร้านพิซซ่านะคะแต่ยังไม่ได้เข้าไปทานนะคะก็จะเจอร้านอาหารร้านคาเฟ่มากมายกันเลยนะคะแล้วก็มาสะดุดตากับคาเฟ่นี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเป็นคาเฟ่แบบไหนเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เล็กๆเลยนะคะก็เป็นคาเฟ่ขายแบบซองด้วยมีแพ็กเกจน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีที่นั่งนะคะให้ได้ชมวิวแบบวิวหลักล้านมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเบาะให้นั่งคือน่ารักมากๆเลยค่ะร้านนี้อดใจไม่ได้ที่จะพามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ามีร้านแบบนี้อยู่ในดอยผาฮีด้วยนะคะแล้วก็มีสถานที่อีกหลายที่เลยนะคะเขากำลังพัฒนากำลังปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะต้อนรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวกันหลังจากโควิดได้ซาลงนะคะแล้วนี่ก็คือรายการเมนูและราคาของทางร้านเขานะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆเลยอีกฟิลนึงก็เหมือนอยู่ในเมืองยังไงไม่รู้หรืออีกฟิลนึงก็เหมือนอยู่ที่ไหนสักที่นึงนะคะนี่วิวหลากหลายวิวสวยมากๆซึ่งช่วงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีหมอกหนานะคะมาบดบังธรรมชาติหรือวิวของที่ผาฮีนะคะก็จะได้เห็นชัดเห็นภูเขาชัดเห็นดอยชัดเห็นทุกส่วนกันเลยทีเดียวนี่แล้วก็มาอยู่ที่ร้านนี้สักพักนึงเราก็เดินทางต่อนะคะก็จะมาเจอเห็นเขากำลังทำอะไรสักอย่างเนี่ยกระบะกาแฟมาคัดเม็ดกาแฟก่อนจะเอาไปตากกระเทาะเปลือกมันนะคะป้าทำไมถึงแค่เหนื่อยเราก็คือไม่ต่างกันโอ้นี้เราขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างกันนะแสงแรงมากมองไม่เห็นหน้าตัวเองหรอกนะหน้าเราจะขาวแต่เราจะไม่เห็นรูปในกล้องเดินถอยหลังขึ้นมาข้างหลังอ๋อเนินสูงมาก
เหนื่อยขอติดรถไปด้วยกิ๊บบอกตอนนี้เรากลับมาที่พักแล้วเราหมดแรงเหนื่อยจะล้มลงตรงนี้ไม่ได้เหงื่อแตกไว้ไหมบอกมาไหวไหมแล้วนะดูเยอะมากเลยดูเยอะมากเลยไม่เยอะหรอกเต็มเครื่องเต็มเครื่องพอเราพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วนะคะก็มาลองใส่ชุดชนเผ่าของเขาเล่นนะคะเขาให้ใส่ด้วยนะคะก็ถ่ายรูปกันไปเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปดูกันเลยจ้าจิ้มแบบแห้งไปดูข้าวฟืนลองชิมดูไหมคะตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่ไร่ชาอีกที่หนึ่งนะคะคือไร่ชาฉุยฟงจ้าวิวสวยมากหนูถ่ายหรือยังอ่ะถ่ายแล้วรอสักครู่นะคะโอ๊ยก็ลำบากเหลือเกินจ้าโอ้ทางมันก็คือชันมากชันมากอ่ะแบบเดินปกติอันนี้ไร่ชาฉุยฟงนะคะสวยมากทางนั้นเดินยากนะกว้างมากไม่รู้ด้วยว่าต้องทางอะไรกันนะบางแม่พอได้อยู่ไปไหนคะตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ไร่ชาฉุยฟงค่ะเราจะเข้าไปอันนี้คือบรรยากาศไร่ชาของเขาทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปดูที่เขาขายชากันค่ะตามมาค่ะI'm not afraid to die.
ไม่ออกอัสซม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 เหรออันนั้นจัสมินคืออะไรดอกมันอยู่กันแม่ดูอันนี้ฝังกลับไปที่ห้องเลยอันนี้ชาตะไคร้กลิ่นตะไคร้เป็นไงกินตะไคร้หน่อยๆอ่อนๆอันนี้ชาดำอ่ะอันนี้ชาดำ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 หอมเลยหอมเลยขึ้นเลยอันที่แบบไม่ผสมอันนี้ผสมโคฮีลาบกินลาบกินลาบหิวหรืออะไรเนี่ยจางๆแต่ในนี้เขาเขียนเปเปอร์มิลก็มันก็ไม่อ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เออน่าจะเป็นเปเปอร์มิลอันนี้เขาขวดกินลาบอีหอมนะกินข้าวอ่ะอันนี้เขาขวดมีเอ็กซ์มีจานหอมหอมเก็บหวยเลยกินออกเลยไอ้ควายถ่ายภาพนิ่งแบบตรงๆเดี๋ยวนานใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวให้ชิมแป้งอ่อนก่อนนะคะคนนี้จะอ่อนนุ่มทานง่ายเลยค่ะใส่ไม่ได้หรอกส่วนส้มว้าว
้นมาทั้งต้นมาทั้งต้นมาทั้งต้นจากการที่เราเดินทางมานะคะเกือบครึ่งค่อนวันนะคะก็เดินทางมาถึงที่พักที่ผาตั้งแล้วนะคะพอมาถึงเก็บของเข้าห้องนู่นนี่นั่นเสร็จก็มานั่งทานอาหารนะคะสไตล์จีนยูนานนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารแนวประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะคะมาถึงก็กินกันอย่างอร่อยมีมันโถขาหมูนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาก็จะจัดอาหารมาประมาณ 7-8 อย่างนะคะซึ่งอยู่ในแพ็กเกจเมนูอาหารพร้อมทั้งที่พัก800คืน800เช่นกันนะคะพอดึกๆอีกนะคะแล้วก็สั่งชุดหมูกระทะนะคะมาทานกันอีกคือค่ำคืนนี้เราจัดหนักจัดเต็มก่อนจะลงไปเที่ยวภายในเมืองเชียงรายกันนะคะเรานอนดอยกัน2คืนแล้วเนาะคืนแรกก็คือผาฮี้คืน2เป็นผาตั้งเดี๋ยวคืน3เราจะไปนอนกันที่ไหนบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะแล้วจะได้ไปเที่ยวด้วยกันสามารถก๊อปทริปหญิงได้เลยนะ4วัน3คืนเที่ยวแบบพยายามอัดแน่นให้ได้มากที่สุดนะคะเก็บบรรยากาศให้ได้หลายๆที่นะคะก็เกือบบางอย่างก็อาจจะเป็นชะโงกทัวร์หรือบางอย่างก็อาจจะเพิ่มเข้ามานะคะอย่างเช่นสวนส้มอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขกับทริปนี้นะคะปิดท้ายไปด้วยการเอามัสเมโลมาปิ้งย่างนะคะเอาใจวัยรุ่นสักหน่อยนะคะสุดแล้วค่ำคืนนี้ขอไปนอนก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เจอกันเช้าวันใหม่ของผาตั้งแล้วดูว่าหนิงจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะรับชมต่อกดเลยกดตามเลยนะจ๊ะ